วันที่26ธันวานะคะเรามาที่แปลงปอสายท้องก็ยิ้มโอ้ถูกลายเบ็ดกว้างมากเลยคือยกแปลงง่ายเนี่ยสูบน้ำใช่ปะคะเกิดดีปะกำลังดันนะอ๋อกำลังดันขึ้นหลายเลยเดี๋ยวนี้โทษดูสนข้างนั้นเลยได้ไหมตีดินยุ่นนั่นกับสิปูบักทอดดินตีอันใดที่เห็ดทดลองน้ำหนูอันนี้มันบ่พี่เลลองวัดก่อนเอาขนาดแปลงก่อนเด้อขนาดแปลงแล้วก็ขนาดร่องขนาดแปลง180ขนาดร่องนั้นบัดนี้ขนาดเอาซูมก่อนนะคะเท่ากันไหม200อ่ะลองมึงวัดตัวนั้นอีกดูวัดหลายๆอันเทียบแสดงว่าอันนึงเรากีดลองหน่อยรถที่แรกแปลงนี่เอารถมาหันเข้าใจอยู่น่ะ170แสดงว่าตั้งแต่170 180อันนั้นแสดงว่าบ่ค่อยเท่ากันปานใดอันนั้นงอหมูน่ะมันบ่ได้กันบ่เป็นหยังค่ะเฮาเอาตามที่เฮานั่นล่ะ30มันเลี้ยวบ่ได้กันบ่ที่นี่ตรงลองน้อยลองทางนี่ทางให้ทางยางนี่เนาะ30มันบ่พี่เลครับ30ทีนี้เราไปวัดระยะต้นอันนี้บ่ทันได้เกิดเฮาบ่ฮู้เฮาไปวัดอันที่เกิดคงเกิดแล้วมองเกิดแล้วแปลงใดคะเด้อันมันเกิดเยาะแยะหน่อยๆแยะๆนี่เนาะอันที่เกิดหลายบ่ทันได้เห็นเนาะคนจักนี่มันสิจักแต่หนูคิดว่าส่วนมากนี่ของเรามันสิเป็นเท่าใดสิเป็น200เป็น180 200พุ่นนี่นี่ซ้อมเบิ่งนี่ปานี้มันเป็นตะแปลงนั่นแหละก็เสมอแต่ซุมนี่สิเสมอยังเนาะนอกจากมันสิเสียวพุ่นเสียวพี่ก็เฮ็ดไปตามใช่นะค่ะอันนี้สิลองเอาเครื่องที่บูมทดลองนี่มาสิให้เอาเครื่องที่เพิ่นทดลองนะคะมาลงแปลงนี่ล่ะบอกเพิ่นไว้แล้วก็เลยสิมาวัดขนาดของต้นให้พี่เลต้องได้ลงไปวัดไอ้ระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถวของเราว่ามันห่างเท่าใดเป็นห้อยหมาบ่คะนี่ล้มยางหมาแต่ปะได้แลไปหมามันมาหยอกกันดีคือหยังเนี่ยนี่ขนาดอันซ้ํามันรถเลยบ่2เมตรนี่ซ้ําครับผมเอารถเอารถภายน้อยเอาแตกเอานั่นปั่นซื่อนี่รถน้อยใช่ตั้งหากมัน200นะ200เพราะว่าอันแปลงนั้นนู่นแหละตั้งแต่170 170 180 190 200ก็เป็นหยังเดี๋ยวค่อยสิบอกทั้งคุณสิน้อยได้บัดนี่เพราะให้น้ํามันเสียวก็ต้องเดี๋ยวเบิ่งความเฮ็ดตามสภาพครับเฮ็ดตามสภาพอันฟังพุ่นที่เกิดแล้วแม่นบ่คะนั่นแม่นครับแม่นอันที่เฮ็ดอันนี้ของน้องนั่นน่ะอ๋อแต่ว่าอันที่ใส่ปูนขาวอันที่เฮ็ดตามวิธีของหนูนี่คือหม่องนี้เนาะโอเคอันนั้นผมใส่กันปูนขาวผมใส่มาให้กัน30ระหว่างปูน30ระหว่างต้นเหรอใช่ระหว่างแถวก็30เหรอเหมือนกันเป็นดูค่าเฉลี่ย40ประมาณเท่าใดพี่เล่หือมันสิไกลกว่านี่บ่หรือจังได๋ใส่จังไหนคะนี่ลุมนึง3ไหนพุ่นติปาด3เลยเกิดสู่ไหนบ่เกิดมาพุ่นว่าเกือบหมดเกือบเบิดพุ่นล่ะครับตัวดินระวังแถวได้บัดนี้ระวังต้นระวังแถวเป็นเท่าไหร่30โอ้แสดงว่าเสมอบ่คะนี่พุ่นว่าอ๋อแสดงว่าเราสิเสมออยู่เดี๋ยวสิได้ให้บอกบูมว่ามันเป็น30 30 30สภาพดินตัวนี้สิเป็นดินออกล้วนทรายบ่คะหรือว่าสิล้วนเหนียวออกล้วนเหนียวมันสิเป็นทรายผสมดินเหนียวน้อยๆทรายผสมเหนียวเหนียวหลายคือเหนียวหน่อยแสดงว่าล้วนเหนียวน้ําสิลงนะผมก็เอาน้ําปะๆหดแล้วก็ลกเลยล้วนล้วนเหนียวปลาโหดๆพร้อมซุ่มๆก็ลกๆเอาลกไว้จังได๋น้ํานี่เฮาสูบขึ้นมาจากพุ่นเนาะค่ะบ่อันนี้เอาน้ําตัวพุ่นมาซอยอ๋อค่ะตัวนี้เปิดรัดพอมันเต็มให้นี่ก็พอปิดตัวนี้อันนั้นให้นี่ใส่ไปเร็วอันนี้เฮาพุ่นจะคุ้มกวนบ่ครับครับซื้ออันพุ่นไปอยู่ในบ้านพุ่นอะละคอบ่แม่นอะละคอนี่บ่อยู่หญ้าบ่อยู่คุ้มตัวใดไกลโฟเสตซื้อหญ้าจําบ่ได้เป็นผงหรือเป็นน้ําเป็นกวดเป็นน้ำแม่นบ่ครับเป็นน้ำไปราคาเท่าไหร่200แต่ว่ายาซุนนี่เพิ่นหัวตาออกมาปีกายนี่หมดหลายบ่นี่ผลจักรอบผมออกมาปิดตั้งแต่หน้าฝนออกมา6ขวดตาผลฮอดผล200ลิตรได้จักไรกดว่า
ตับพูดเราคือหอดพี่มันจะหอดพ่อแต่พ่อหาอะไรบ่พี่เลี้ยงนี่ประมาณหาอะไรได้บ่หาอะไร200ลิตร200บาท200 200ลิตรน่ะผมเอาเครื่องแง่ผมตั้งเท่านี้แล้วเนี่ยเป็นเงินจากบาทบัดนี้ค่าค่ายาค่ายาก็200บ่มันเบิดพ่อลิตรบ่เครื่องแง่สิมันบ่คือเครื่องน้อยอ๋อไอ้สยางสิลงพุ่นเลยก็สิตกไปเล่าสักประมาณ250เนาะประมาณนี้แหละครับร่วมค่าน้ำยังผมสีดเข่าผมก็ตั้งไว้นี่ผมก็ยิงยาวพุ่นเลยสยางไปเบิดทงตกว่าหลายดอกไรแล้วประมาณจัก50 60นี่ละพี่เลยบัดนี้ถ้าว่าคาสีเชียงน้อยเปียงได้บัดเครื่องพ่นของเชียงน้อยเนี่ยเปียงใช้เวลาโดนอีกครับยางอันนี้พ่อกระลากสายสีเอาสีเอาสีอันนี้ให้ที่เฮ็ดที่ทดลองกับหนูที่เอาปุ๋ยมาให้มันได้ไปหอดให้ใดคะนี่แหละครับสีไรนี่สีไหหน้านี่เนาะสีนี่สีไหหน้านี่เนาะหนึ่งไรเราบันนี้ฟังทั้งพูนสิเป็นตัวเทียบเนาะเอาตัวไรก็ได้เทียบอะตัวไรที่ตัวที่ปลูกแล้วไหมตัวที่ปลูกพร้อมกันไหมอ๋อสองไฮไตก็ได้สองไฮไตก็ได้เดี๋ยวโอเคที่ใส่อันนี้ใส่แล้วกับปลูกอันนั้นอันนี้คืออันที่ทดลองน้ำหนูนี่คือใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกเลยเนาะอันที่หนูเอามาให้เนาะโอเคโอเคนี่ตอนที่พวกผมมาซุ่มตอนที่พวกผมมาซุ่มมันสิได้ขนาดร่องนี้พอดีแง่4เมตรเด้ครับว่าหมูขาวแล้วก็ปั้นลงสิเดี๋ยวย่ามเราสิเก็บเกี่ยวนี่จังค่อยแง่4เมตรเด้ครับที่ผมสิมาซุ่มบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังขนาดร่องนี้พอดีแต่ว่าย่ามสิเก็บหมากพุ่นละจังค่อยสิเทียบสิมาเอาให้ได้ก็ได้เนี่ยสิให้นี่บัดนี้เฮาสิเอากับตัวเทียบตัวพุ่นนําเฮาจังสิฮู้ว่ามันต่างกันบ่อาจสิเป็นตัวพุ่นหรือตัวฟังทั้งนี้ก็ได้โอเคเพราะว่ามันใส่เด็ดรุ่นเดียวกันแต่ว่าต้องให้เราจดอันของเราไว้นําให้น้ํานี่บ่ตายปานใดครับให้น้ํานี่น้ํามันเบิดจัก100นี่ล่ะน้ํามันตัวนี้เด้น้ํามันจดให้ครั้งละ100เนาะครั้งละ100ต้องจดรายการไว้เผื่อตอนที่เราอันเอามานี่เผื่อใส่บัตรพอใส่ท้องจดรายละเอียดไว้ดีๆเนาะเพราะว่าเพื่อตอนที่เฮามาหนูสิเฮ็ดหนูสิเฮ็ดรายการอันให้คนที่เขามาเบิ่งเขาสิเห็นว่ารายละเอียดอันที่ของเจ้าของเฮ็ดเองใส่หยังแน่อันที่อันเฮ็ดทดลองนี่ใส่หยังแน่บัดนี้ย่ามเอาย่ามเฮาทดลองเอาเครื่องมาลงมือนั่นเฮาสิให้เขาเบิ่งพร้อมว่ามันแตกต่างกันบ่ผลที่ใดแล้วเฮาสิให้เขาเห็นนํามันจดไว้หมดเลยนะครับกับแปลงอันตัวนั้นก็บ่ได้เอาหญ้าเด้เอาหญ้าตัวนี้ก็สิที่ผมเฮ็ดจดไว้หมดให้มันละเอียดได้อันแปลงนั่นเป็นจังได๋คะที่5ก้อนที่ไปเบิ่งเป็นจังได๋บัดนี้บ่ลงหมากแน่แล้วเด้ออ๋อลงหมากแล้วเนาะ5ก้อนนี้น้ําใส่ก้อนอันนี้อันพักนึงเลยจังไหมใหญ่บัดนี้ตับแล้ววางไว้นี่เลยอ๋อค่ะเดี๋ยวมันก็สิเลี้ยวไปหั่นโอ้เต็มพื้นที่ไปเลยเนาะนี่โอ้ดูคักหลายได้หลายทั้งนั้นนี่ไปเอาไปจังพี่อันยาที่ที่คาดหมาอันยาที่ให้คุกเมล็ดได้ได้ใส่อยู่เด้เนาะแก้วิธีของเฮาเนาะครับเออๆใส่อันนี้ล่ะนี่ของผมก็มีอันก็มีคุกอยู่ของผมอ่ะคนละไหวอยู่นั่นเด้เอาใส่ไปเบิ่งดูครับตั้งหากวันบ่พี่เลยไปเบิ่งดูว่าเราใส่ตัวใดคุกเดี๋ยวเราไปดูที่แก้ใช้นะคะคนเทคโนโลยีคนละแบบ